ว่าคุยยังไงนั่งอยู่กับโต๊ะน่ะบอกสุเทพตื้อบันบอกว่าคุยได้ก็แล้วกันก็เดินเข้าห้องคู่เดินคู่มาคนก็ตกใจครึ่งแล้วผมกับสุเทพก็เดินคู่กันไปผมก็ไปยืนรอที่มุมห้องสุเทพก็ไปตามประยุทธ์ประยุทธ์ก็ลุกขึ้นมานี่กำลังจะยึดอำนาจอยู่วันนี้ก็ต้องมาคุยกันผมสุเทพประยุทธ์สุเทพก็พูดสั้นๆว่าตู่ขอเวลาคุยอีกวันประยุทธ์ว่าเอาอย่างนั้นบอกว่าเอาตามที่คุณสุเทพว่าเรารู้ว่าสถานการณ์มันไม่ได้ละก็โอเคโอเคก็กลับมาพอมานั่งพัวประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะนะครับฝั่งนี้ผมนั่งฝั่งนี้สุเทพนั่งประยุทธ์บอกไม่มีอะไรคุยเรื่องห้องน้ำห้องท่าดูลีลาประยุทธ์ชี้ไปที่กกต.นี่ก็ไม่จัดการการเลือกตั้งชี้ไปที่ชัยเกษมนี่ก็ไม่ลาออกดังนั้นผมจึงขอยึดอำนาจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ลุกขึ้นอย่าออกจากห้องนะ